ได้เห็นเลยครับนะมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยนี่คือภาพความจริงที่จะเห็นผู้ชายคนนี้นะฮะแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้อ๋อนะหวัดดีครับหวัดดีครับว่าชื่อสันติภาพตรงตระกูลครับพ่อโน้ตครับนะแล้วเวลาไปไหนก็ต้องลากถังจูงถังไปอย่างเงี้ยนะเพราะมันจะเหนื่อยหายใจไม่ออกครับถ้าออกไปไกลก็ต้องรีบกลับบ้านมาใส่ออกซิเจนคือกลับบ้านหมายความว่าถ้าเกิดไม่ได้เอาถังออกซิเจนไปนี่แหละต้องรีบกลับมาบ้านครับเอาถอดนิดเดียวให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าเห็นหน้าทางด้านนี้สมมติอย่างนี้ปุ๊บหายใจธรรมชาติก็อึดอัดอึดอัดครับโอ้อึดอัดเลยนะอ่ะงั้นใส่กลับเข้าไปเลยพ่อนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว40ครับ40นะไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกไม่ครับหลักๆก็คือเป็นโรคอะไรนะคุณพ่อหัวใจโตครับน้ำท่วมปอดโอ้โหแล้วก็ความดันครับแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดครับตรวจเจอพร้อมกัน4โรคเลยครับโอ้โหจากไม่เคยเป็นแล้วเจอตรงนี้มันจะมีล้มหงายกันได้นะครับอ้าววันนี้มาเพราะว่าคุณพ่อนนท์มีครอบครัวครับคุณแม่สวัสดีนะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะครับชื่อนี้ค่ะคุณแม่นี้คุณแม่นี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ38ค่ะ38ลูกกี่คนนะครับ2คนค่ะ2คนคนที่อยู่นี่คือคนเล็กหรือคนโตคนเล็กค่ะนี่คือคนเล็กอายุเท่าไหร่นะครับ3ขวบครึ่งค่ะ3ขวบนะ3ขวบครึ่งเขาสมบูรณ์ดีใช่มั้ยสมบูรณ์ครับประเด็นก็คือคนโตคนโตครับเขาเป็นอะไรน้องเป็นโรคหัวใจโตค่ะก่อนเป็นนั้นก็คือว่ามารู้ทีหลังใช่ไหมใช่ตั้งแต่เกิดเขาเป็นผนังหัวใจรั่วครับเป็นหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดด้วยตั้งแต่เกิดครับอันนี้ใช่ไหมลูกสาวใช่ครับแล้วเขาดูแลตัวเองก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมไม่ได้ครับไม่กินข้าวกินข้าวไม่ได้ครับกินข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้นะดูแลตัวเองไม่ได้นะถ้าเป็นอายุเขาอะความสามารถทางด้านน้องห้าขวบจะพัฒนาเขาจะได้แค่สองขวบครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเด็กสองขวบอยู่ตลอดเวลาคุณแม่แข็งแรงดีไหมคุณแม่คุณแม่เป็นเบาหวานค่ะความดันเบาหวานเอาเป็นกำลังใจกันไว้นะครับครับมันมีเหตุอะไรไหมครับว่าอะไรไม่เลยครับคืออยู่ดีคุณหมอโทรตามผมไปครับบอกว่าลูกเป็นดาวนะผมไม่รู้จักครับคืออะไรดาวผมไม่รู้จักเขาบอกว่าเหมือนสายยันดอกตะดาวน้ำตาผมไหลเลยผมวาดฝันไว้ว่าลูกผมจะได้ใส่ชุดนักเรียนผมได้ส่งให้เขาเรียนสูงๆเรียนมหาลัยแต่วันนึงแบบเขาเป็นแบบนี้ผมก็รักเขาผมรักเขามากเลยยิ่งรักมากกับผมอีกว่าตัวผมเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพูดได้ไหมไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้ด้วยกินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินไม่ได้ครับกินแล้วอ้วกทันทีเลยอาเจียนมันเป็นอาหารทั่วไปเหรอนมพวกนี้เหรอของเหลวก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเขาจะลำไส้เขาไม่ดีครับมันจะอ้วกออกมาหมดเลยแล้วคุณแม่น้องออกมาหนักแค่7ขีดฮะ7ขีดครับ760กรัมค่ะใช่เท่าขวดโค้กขวดนึงครับโอ้โหแขนน้องเล็กเท่านิ้วผมนี่คือแขนเลยนะแขนครับอยากจะพูดอะไรกับตัวเองไหมว่าผมยังไม่พร้อมตายครับต้องอยู่ให้ลูกผมอยากทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวหน้าที่พ่อให้ดีวันนี้อีกครับอยากทำผมขอเวลายังไม่พร้อมที่จะตายครับ